สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft ซีรีส์เอาชีวิตรอดบนอวกาศนะครับผมนะอันนี้ก็คือซีรีส์ใหม่ของผมนั่นเองนะครับจะตบมือทำไมวะเนี่ย นะครับก็สำหรับMinecraft ซีรีส์เอาชีวิตรอดเนี่ยก็มีน้องๆหลายคนนะครับคอมเมนต์ขอมาว่าพี่ครับพี่ครับทำซีรีส์เอาชีวิตรอดดิพี่อะไรประมาณนี้นะครับก็แน่นอนครับมันไม่พ้นหรอกเอาชีวิตรอดนะครับนะโอเคนะครับผมนะก็เอาชีวิตรอดบนเกาะบ้างเอาชีวิตรอดแบบมอดบ้างนู่นนี่นั่นนะครับมอดไดโนทรงไดโนเสาร์นะครับมันธรรมดาไปนะครับมันธรรมดาไปนะครับผมนะก็เลยมาเอาชีวิตรอดกันบนอวกาศเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเอาชีวิตรอดบนอวกาศเนี่ยมันจะเอาชีวิตรอดยังไงวะเพราะว่านอกโลกเนี่ยมันไม่มีออกซิเจนนะครับมันไม่มีออกซิเจนแล้วเราจะหายใจยังไงนะครับนั่นดิเราหายใจยังไงวะโอเคช่างมันนะครับโอ้โหนะครับโอเคนะก็เปิดตัวซีรีส์ใหม่นะครับเปิดตัวครับผมนะโอเคนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในยานอวกาศนะครับผมนะโอเคมาเล่นกันเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเอา เอาชีวิตรอดกันเลยนะครับโอเคฟึบรองเท้าครับแอนตี้กราวิตี้บูทอันนี้อาจจะเป็นรองเท้าแบบว่าแบบใส่แล้วมันแบบมันแอนตี้กราวิตี้ครับกราวิตี้แปลว่าแรงโน้มถ่วงใช่ไหมมันแบบยังไงอ่ะต้านแรงต้านต้านแรงโน้มถ่วงป่ะรองเท้าเนี่ยแอนตี้เนี่ยมันมีไอ้นี่นะฮะ Enchant Feather Falling นะครับก็เราอยู่นอกโลกไงนะครับโอเคฟึบโอเคครับเดี๋ยวเราจะเก็บของในกล่องก่อนเลยฮะจะมีของเริ่มต้นให้นะโอเคฟึบเดี๋ยวกล่องผมจะเก็บไว้แหละปล้นมาก่อนอันนี้อะไรเซสปาพอยต์ใช่ไหมโอเคครับก็จะมีเอ้าแล้วผมไปวางทำไมวะโอเคก่อนอื่นนะครับเราจะทำกล่องคราฟก่อนเลยฮะโอเคครับเราทำกล่องคราฟฟึบอ้าวไม้หล่นมาเนี่ยมีอะไรไหมมีมีสีย้อมครับโอเคแล้วเราก็จะทำดาบก่อนดาบไม้ก่อนครับเพราะว่าผมจะทุบอันนี้ผมจะเอาดาบเนี่ยตัดใยแมงมุมก่อนเว้ยเพราะว่าจะได้ทำขนแก่ไงเผื่อเอาไว้ทำขนแก่นะครับโอเคมีอยู่2ใช่มั้ยเนี่ยเอามี3เหรออ๋ออันนี้ผมลืมเปิดดูนะครับโอเคมี3ชิ้นใช่มั้ยมีเหล็ก3ชิ้นก็นี่เลยผมทำที่ขุดเลยนะเพราะว่าอะไรก็เราอยู่บนอวกาศไงถูกป่ะมันไม่ใช่แบบยังไงอ่ะเดินดินอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเว้ยก็เหมือนเรามันก็เหมือนกับว่าเราเอาชีวิตรอดบนเกาะลอยฟ้านั่นแหละครับแค่ว่ามันเป็นอวกาศเท่านั้นเองนะฮะเราก็เลยต้องทำที่ขุดไว้ก่อนนะครับโอเคมาโอ้โหนี่ฮะอวกาศอันแสนกว้างใหญ่ของเรานะครับเป้าหมายของเรานะครับก็คือการเอาชีวิตรอดบนอวกาศแล้วก็จักรวาลอันยิ่งใหญ่แห่งนี้นะครับอวกาศกับจักรวาลมันก็เหมือนกันป่ะวะนะครับ2ผมจะยึดดวงดาวทั้งหมดในระบบสุริยะนี้นะครับผมโอเคเป้าหมายของเรานะครับเนี่ยผมจะไปทุกดาวเลยฮะนะครับผมแต่บางอันเนี่ยบางอันมันก็ไม่เหมือนดาวนะมันเหมือนเกาะลอยฟ้ามากกว่าครับดูเห็นไหมนะครับแต่ละเกาะแต่ละดาวเนี่ยมันก็จะมีของนะครับมีของอยู่นะถ้าอยากได้ก็ต้องไปเอานะครับโอเคมาสเลดติดคอครับโอเคเดี๋ยวเราจะขุดหินก่อนครับตอนนี้ขุดหินก่อนขุดหินก่อนแล้วเราก็จะทำเตานะครับทำเตาไว้ก่อนเลยตอนนี้ผมมีแร่ถ่านด้วยเว้ยคนไม่เอาถ่านครับไม่ใช่ละเดี๋ยวเราก็ต้องมาหา
หาอีกครับว่าเราจะอาศัยอยู่ดาวดวงไหนอะไรยังไงนะฮะโอเคเราก็อุ๊ยเจอกล่องว่ะเราก็จะทำบ้านครับผมแต่ตอนนี้เราหาก่อนนะหาที่อยู่ก่อนให้มันเป็นหลักเป็นแหล่งก่อนครับแล้วเราก็จะสร้างบ้านนะครับโอเคมีลาวาบักเก็ตเยี่ยมโอเคใส่ก่อก่อนลืมใส่ก่อฮะมันอยู่สเปซอาร์เมอร์โอเคเดี๋ยวขุดก่อนฟึบผมจะยึดดาวทุกดวงเลยนะครับโอเคอู้อันนี้ใกล้มากเลยไปเลยครับฟึบฟึบฟึบโอเคมีแท่งเหล็กไอ้ทันไอ้แท่งไอ้แท่งเหล็กไอ้บ้าแม่งเอ้ยผมคือยังไงอะแท่งเหล็กมันเรียกว่าแท่งเอ้ยมันเรียกว่าทังอะไรผมไอ้สกิลตันนี่สกิลตันได้มันเรียกว่าทังใช่ไหมแล้วผมอะไรเนี่ยอะไรของผมวะเนี่ยอะไรแท่งทังอะไรโอ้ยขำตัวเองว่ะนะครับอาจจะมึนนิดหน่อยขออภัยนะครับตื่นเต้นไงตื่นเต้นกับซีรีส์ใหม่ก็อย่างนี้แหละนะครับโอเคครับอันนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปนี่แล้วกันนี่เลยนะครับไปสำรวจก่อนเอาของก่อนเดี๋ยวผมเสียบสเกลตันว่ะแน่อันแน่ไปเลยตกไปเลยนะครับเฮ้ยๆนานมาเล่นผมแล้วเฮ้ยแมงมุมเฮ้ยแมงมุมเกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยสเกลตันอีกแล้วสเกลตันได้เลยนะนายเปิดศึกกับเราแล้วนะสเกลตันตัวนั้นน่ะเออผมขุดหินเพิ่มก่อนมานึงคือเกาะอ่ะมันอยู่ไม่ใช่เกาะดิจะเรียกไงเดียววะคือบางอันเนี่ยมันก็เป็นเกาะใช่ไหมบางอันก็เป็นดวงดาวอันนี้มันเหมือนเกาะมากกว่ามันไม่เหมือนดวงดาวครับโอเคคือไอ้เกาะเนี้ยมันอยู่ใกล้ไงผมจะไปอ่ะให้ผมไปก่อนแดโอ้ยคีปเปอร์มาว่ะเฮ้ยมันเยอะอ่ะเดี๋ยวมันเยอะอ่ะไม่กล้าอุ้ยอู้หนะเนี่ยมันยิงผมอ่ะคุณผู้ชมทำไงมันดีวะเอาไงวะตลกน้องอุ้ยอีกแล้ว อีกแล้วไอ้สเกลตันสามรอบแล้วนะสามรอบแล้วนะโอเคผมว่าเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันเฮ้ยเกาะข้างบนนี้น่าสนใจว่ะมันน่าจะเป็นไอ้นี่ให้เราได้ครับน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยให้เราได้เพราะว่ามันอยู่ศูนย์กลางป่าวะไอ้เกาะเนี้ยเกาะสองเกาะเนี้ยมันน่าจะได้น่าจะได้นะโอเคเพราะฉะนั้นผมจะขึ้นไปเลยนะครับแม่งเดี๋ยวไอ้เกาะเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยไปสำรวจแล้วกันนะเจ้าที่ดุครับไปไม่ได้โอเคฟึบอุ้ย สองบล็อกเว้ยโอเคน่าจะได้มั้งได้แล้วแหละนะครับโอเคเราก็ตัดไม้โอ้มีกล่องด้วยวะเย็ดเคมีกล่องให้ด้วยครับอยู่ใต้ต้นไม้เลยโอเคผมจะเอาที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยแล้วกันนะครับโอเคตัดไม้แล้วตัดเอาหีบก่อนฟึบโอเคครับแล้วก็เคลียร์พื้นที่ฮะเคลียร์ให้มันเรียบก่อนให้มันโล่งก่อนอ้าวพังเหรออู้พังก็เร็วเลยเดี๋ยวต้องทำเพิ่มแล้วจังหวะนี้คือจังหวะนี้อุ๊ยหูก่อนนั้นมันเป็นดาวหรือเป็นก่อวะบางก็อย่างที่บอกครับบางอันน่ะมันก็เป็นดาวอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นดวงดาวเห็นไหมนี่ก็เป็นดวงดาวพระจันทร์เนี่ยแต่บางอันมันก็เหมือนก่อนะไม่รู้เรียกไงดีนะครับอุ๊ยแต่อันนี้มันน่ากลัววะเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เป็นที่นี่ดีกว่าเอาไว้เป็นที่ฟาร์มของฟาร์มไอเทมฟาร์มเลเวลละกันเนี่ยตรงนี้ครับเพราะว่ามันมีสปอนเนอร์มอนเตอร์เยอะมากอ่ะแม่งมีเยอะจริงครับแต่คุณก็ต้องแข็งแกร่งจริงอ่ะถ้าคุณแข็งแกร่งไม่จริงคุณก็ตายนะครับโอเคเดี๋ยวทำนี่แหละ
่ะโอเคเออหินไม่พออีกนั่นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็บอกก่อนขอบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่สายเซอร์ไวเวิลนะก็ถ้าผมผิดพลาดอะไรก็แนะนำครับแนะนำได้นะคอมเมนต์แนะนำมาครับอะไรที่ผมผิดพลาดก็คอมเมนต์บอกกันนะครับโอเควุฒิยังมีต้นไม้อีกกว่านั้นอ่ะโอเคครับเอาให้เรียบๆเลยเดี๋ยวขุดนี่ก่อนเดี๋ยวเราจะทำเป็นขวานไม้ก่อนยังไม่มีขวานไม้เลยโอเคอยู่ยากจริงครับจักรวาลแห่งนี้มีอะไรเยอะแยะให้เราสำรวจนะฟึบฟึบฟึบแต่มันก็ดีนะมันไม่มีอะไรมาล้าลานเราครับคือเราแบบอยู่แบบสงบก็ได้อะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปล้าลานเขาครับเพราะว่าเป้าหมายเราคือการยึดดาวทุกดวงแล้วก็การเอาชีวิตรอดบนจักรวาลแห่งนี้ครับผมโอเคแน่ไม่มีตัวยามาหรอกผมไม่ต้องกลัวโอ้แล้วแม่งจะพังแล้วด้วยโอ้แล้วต้นไม้แบบต้นไม้จังเกิลวูดนี่มันเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆเอ้ยข้างล่างอ้าวอยู่นี่ดีพอดีเดี๋ยวขอเคลียร์นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะลงไปสำรวจโอเคดอกมงดอกไม้เขาจะเก็บไว้ก่อนโอเคโอ้ยพังแล้ววะเรียบร้อยเพ่งเรียบร้อยครับพังแล้วแล้วก็ทำเพิ่มอ่ะเอาสติ๊กหมดอีกของก็เต็มตัวฮะตอนนี้บอกเลยตอนนี้ของผมเต็มตัวเลยอ่ะปึ๊บโอเคโอ้มีเดี๋ยวเอาอะไรออกดีวะเอาขวานไม้ออกก่อนอ่ะกูของเต็มตัวฟึบ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 ผมมีหินด้วยเว้ยโอเคนี้ก็พอละมั้งเนี่ยเอาประมาณนี้น่าจะโอเคละเดี๋ยวต้องขุดหินก่อนนะครับเอ้ยเรายังไม่มีถังน้ำเนี่ยว่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเอาชีวิตรอดบนเกาะลอยฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเจเนเรเตอร์ครับขาดไม่ได้เลยนะเพราะว่าเราถ้าไม่มีเจเนเรเตอร์เราก็ขยายพื้นที่ไม่ได้อะขยายพื้นที่บ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าทรัพยากรบนจักรวาลแห่งนี้ก็มีจำกัดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้มันอย่างประหยัดนะครับเนี่ยพอละมั้งเนี่ยพอยังวะพอละมั้งแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ของก็ล้นตัวแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอานี่ก่อนเอาหินออกแล้วเอาดินมาวางแทนนะครับฟึบฟึบให้มันมีแบบที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งก่อนแล้วค่อยว่ากันนะโอเคกูแค่นี้ของก็เต็มแล้วอะเอาแล้วผมเอาแล้วผมรั่วอะไรผมเนี่ยผมเอาบล็อกไม้มาวางอย่างนี้เฉยเลยจะเอาบล็อกดินมาวางรั่วเลยผมรั่วอะไรของผมวะเนี่ยตั้งแต่ไอ้นี่นะตั้งแต่แท่นทั้งเท่งอะไรนะรั่วเลยผมไม่รั่วมาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกว่าทั้งใช่ไหมไปอ่านเป็นแท่งทั้งท่งอะไรไม่รู้เดี๋ยวโอเคโอเคครับเดี๋ยววางก่อนวางกล่องตรงนี้แล้วกันนี่แหละโอเคอะไรที่มันเดี๋ยวของใส่ไปก่อนตอนนี้มีอะไรก็ใส่ก่อนครับตอนนี้เฮ้ยเรายังไม่ได้ทำอันนี้เลยนี่หว่าทำแป๊บนึงนะทำเตาถ่านหรือไม่ได้ทำเลย
เดี๋ยวเก็บของก่อนโอเคฟึบเรียบร้อยนี่ตั้งนี้เลยเดี๋ยวทำกล่องคราฟติดตัวก่อนไม่ได้สิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยเวลาเราไปไหนเนี่ยมันต้องมีติดตัวกล่องคราฟกับไอ้เนี่ยไอ้เดี๋ยวเอาทางออกมาก่อนปุ๊บเนี่ยขาดไม่ได้เลยเตาถ่านด้วยเผื่อเราไปสำรวจดาวอื่นแล้วหิวทำไงอ่ะเอาอะไรกินล่ะครับคราวนี้นะฮะโอเคเอาอาหารมีนิดหน่อยเดี๋ยวถ่านเดี๋ยวผมนี่แป๊บนึงนะครับฟึบทำท็อตก่อนทำครบเพลิงก่อนโอเคได้40อันว้าโอเคตอนนี้เราก็มีที่อยู่แล้วฮะเป็นเกาะนี้แหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อดีเอ้านี่ยังเก็บไม่หมดใช่ไหมฟึบเหล็กก็ไม่มีฮะสงสัยเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันแหละอ่ะข้างล่างนะครับผมว่ายานลำเนี้ยผมว่าเราคงไม่ได้อยู่หรอกเราจริงๆเราก็ต้องอยู่บ้านเรานี่เนี่ยนี่ข้างล่างนี้เนี่ยนะที่มันเป็นพีระมิดครับเราจะไปสำรวจกันครับผมโอเคเดี๋ยวเราลงไงดีวะโอ้แล้วแม่งสูงแน่มันสูงแน่ทำไงดีวะเนี่ยนะครับเอ้ยถ้าเราต้องการน้ำใช่ไหมนี่เลยนี่ฮะนี่ตรงนี้เลยนะมีน้ำแข็งอยู่ไม่ต้องกลัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะข้างล่างไปข้างล่างก่อนก็ได้แล้วค่อยไปฝั่งนู้นครับโอเคฝั่งนู้นมีกล่องนะโอ้แล้วลงไงวะเนี่ยฟึบโอ้เจ็บนิดเดียวครับเจ็บนิดเดียวเอามาก่อนเลยนะยายมามุมเนี่ยปนก่อนอ่ะผมจะมาทำขนแก่งอ่ะเดี๋ยวไม่มีเตียงนอนทำไงได้อ่ะครับเดี๋ยวผมไม่มีเตียงนอนนะโอเคแต่ข้างไม่รู้ว่าข้างในจะมีอีกหรือเปล่านะฟึบกดลบอาหารเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแครอทไม่กินแล้วเอามาปลูกได้ไงเอามาปลูกได้โหไม่มีเดี๋ยวขาดแคนทำไงวะเนี่ยโอ้ยนี่มันโรงศพแล้ววะมันเหมือนเป็นโรงศพอะไรสักอย่างเลยฮะโรงศพฟาโรห์ปะวะเป็นกล่องเอ้ยข้างล่างมีอะไรอ่ะเอ้ยโอ้กับดักนี่มาไอ้นี่เนี่ยโอ้มันเป็นกับดักครับเนี่ยกล่องมันเขียนว่ากู๊ดบายใช่ไหมไม่ได้กินผมหรอกไม่ได้กินหรอกบอกให้นะฮะไม่ได้กินหรอกโอ้แอบจะหลอกกันจะหลอกกันอย่างนี้เลยนะฮะโอเคก็ที่แห่งนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมมีแต่ระเบิด TNT นะครับไม่รู้มาทำอะไรนะหรือว่าทำปืนใหญ่อะไอ้เรื่องเราขึ้นไงวะเอานี่ไงเดี๋ยวต่อขึ้นนี่ก็ได้อะฟึบโอเคเดี๋ยวเราจะโอเคขึ้นได้แล้วทำนี่แล้วกันฟึบโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเกาะอีกฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ก่อนแล้วเราก็จะเลยไปนี่ครับน้ำแข็งลอยฟ้านะครับผมเพื่อที่จะเอาน้ำมาทำเป็นเจเนเรเตอร์นะครับโอเคไอ้แอนแน่มองแอนมองเหรอมองทำเป็นมองไอ้หนูตลกอย่าตลกน้องอย่าล้อเล่นกับเส้นประสาทไอ้เดี๋ยวผมทำดาบเหล็กไอ้ทำดาบหินนี่วะลืมทำเลยทำดาบหินก่อนผมก็ลืมไปเลยเนี่ยลืมดาบหินได้ยังไงโอเคได้แล้วเอ้อย่าตลกน้องอย่าล้อเล่นกับเส้นประสาทเข้าใจป่ะอย่าล้อเล่นกับเส้นประสาทเอ้ยนี่ไงแตกหนึ่งไปเด้โอ้ยติดต้นไม้เดี๋ยวค่อยต้นไม้ยังไม่ตัดนะผมยังไม่ตัดต้นไม้นะโอเคครับขึ้นมาบนนี้แหละอุ้ยเจ้าที่เหรอนี่ตายไปเลยเจ้าที่นะครับมีกล่องด้วยเว้ย
เยดเคโอ้โหมาถึงก็มีโอ้ดูดิมาถึงก็มีดาบเหล็กให้เลยเว้ยวันนี้มันจะพังว่ะมามาคราฟแล้วกันมาถึงก็มีดาบเหล็กให้ใช้แล้วว่ะโอ้อะไรมันจะดีขนาดนั้นเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวปักไฟก่อนเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาถึงที่นี่แล้วนะครับโอ้อยู่ใกล้นี่แหละเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันฝั่งเนี้ยโอเคครับโอเคโอ้กระโดดก็ถึงแล้วเนี่ยเฮ้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 ยอันแน่ไอ้นี่มันจ้องเว้ยไอ้นี่มันจ้องเฮ้ยมันมีสปอนเนอร์คีเปอร์ด้วยวะสปาวเนอร์คีเปอร์ฟุ๊บตึ้งลงไปซะเฮ้ยมีโอ้โหบล็อกเพชรว้าวบล็อกเพชรขุดดีครับรอดเลยวู้ฮู้บล็อกเพชรเย้เฮ้ยเฮ้ยแล้วเราจะเอาน้ำแข็งไงวะเดี๋ยวเรามาเฮ้ยเสียงมาทำทางเออเฮ้ยสกิลกันอีกแล้วนะอีกแล้วได้เล่นนะโอเคมีโอ้โหต้อง9ชิ้นเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันเดมอน9ชิ้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราต้องทำทางมาไปนี่น้ำแข็งก่อนโอ้โหแล้วรถใครก็ท่อดังหน้าบ้านมันเนี่ยทำท่อมาครับเสียงดู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 คีปเปอร์ไฟโย่แตกหนึ่งโอเคนี่เนี่ยโอเคเยี่ยมนี่แหละเราได้ทำทางแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปวางลาวาก่อนนะครับโอเคก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมพื้นที่ก่อนต้องทำตรงไหนอะทำตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ก็ได้ปึ๊บไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะต้องลองเป็นการลองผิดลองถูกนะครับโอ้พอปะวะเนี่ยประมาณเนี้ยปึ๊บน่าจะพอแหละมั้งนะครับเดี๋ยวนะคือถังน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีให้พร้อมไงถูกป่ะมันมีให้อันเดียวถังน้ำอ่ะเราก็ต้องไปนู่นน่ะต้องไปนู่นครับฝั่งนู้นเลยน้ำแข็งลอยฟ้าน้ำเอ้ยเดินไม่ระวังตกลงมาอีกไอ้เวนเฮ้ยเดินแล้วหาทางกันเถอะเดี๋ยวผมต้องการน้ำแข็งโอ้แล้วใครเขาตายนู่นวะน่ะตัวอะไรมันตกลงไปตายว่าโอเคขึ้นไงวะเนี่ยต้องไปต่อบล็อกขึ้นไปอีกใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยรั่วอะไรของผมอีกวะเนี่ยผมรั่วอะไรของผมอีกวะเนี่ยแม่งเอ้ยช่วงนี้รั่วบ่อยเหลือเกินนะครับแม่งเอ้ยสามรอบแล้วนะตั้งแต่ไอ้แท่งทั้งทงเท่งแล้วนะไม่เท่าไหร่ไอ้นี่อีกอันหนึ่งอันนี้มันแข็งแห้งใช่ป่ะโอเคน้ำฟึบโอเคได้แล้วช่างมันเถอะเอาเป็นว่าผมรั่วไป3รอบแล้วคลิปเนี้ยนะก็อย่าอะไรผมเลยผมเป็นอย่างนี้แหละผมรั่วเข้าใจป่ะโอเคน่าจะได้แหละได้ป่ะวะเดี๋ยวต้องลองก่อนอ้าวเดี๋ยวแม่งทำไงดีวะโผล่แล้วแม่งเป็นออฟซิเดียนไม่ได้ฮะสงสัยแป๊บนึงนะอ๋อมันต้องทำอย่างนี้เดี๋ยวแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบนี้โอ้โหแล้วแม่งเป็นออฟซิเดียนด้วยนะเจ็ดลูกเป็นออฟซิเดียนเอาไงกับมันดีวะนี่เราต้องเอาน้ำนี่ลงมานี่ปุ๊บแล้วก็เอาลาวาเอาไว้ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะได้โอ้แล้วเป็นโอ้เราออฟซิเดียนด้วยเดี๋ยวขุดก่อนรั่วอะไรของผมโอ้คลิปนี้รั่วจริงอะผมรั่วนะไอ้ผมรั่วทำมาเลยยังไงก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วนะครับในอนาคตนะโอเคฟึบโอเคเดี๋ยวเราลองไปตักลาวาใหม่เอ้ยเดี๋ยวแล้วลาวาตักไงวะนั่นดิ
ประเด็นคือตัดยังไงโอ้โหเออลาวามันมีครั้งเดียวเนี่ยว่ะเออมันตักมาให้พี่ผมแล้วเพราะฉะนั้นมันมีก่อนนึงที่มันเป็นลาวาเดี๋ยวต้องหาอีกโหนี่แค่ทำเจเนเรเตอร์เนี่ยก็อย่างว่านะฮะมันอยู่ในอวกาศนะมันไม่ได้เป็นเกาะลอยฟ้าแบบอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมันมีก่อนนึงอะผมจำได้อยู่ใกล้ๆเลยไม่ใช่นี้นะอันนี้มันไกลเกินเดี๋ยวมองหาก่อนมั้งโอ้ยอันนี้ที่มันเป็นเออนี่โอเคงั้นเราต้องฝ่าดงมอนเตอร์ไปแล้วจังหวะนี้ผมไม่กลัวแล้วแหละต้องการลาวาเว้ยมาดิมาโหแล้วเป็นโซแซนด้วยนะขออย่างเดียวอย่ามีสเกลตันโผล่มานี่จบอะบอกให้แม่งยิงแบบตกเลยอะครับเออไม่มีอะดีแล้วฟึบโอ้แค่พาร์ทแรกก็รั่วแล้วฮะมันตื่นเต้นนะมันตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกโอเคนั่นแหละก็มาแล้วโดเลยแล้วกันโอ้เดี๋ยวนะโอ้นิบอ้าวโอเคตกละวาช่างมันไอ้อะไรเนี่ยไปดีไปมาทำไมโอ้ยสเกลตันเกิดแล้วหนีก่อนมันก่อนโอ้นี่มาแค่พาร์ทแรกนี่เราไปได้เยอะเนี่ยแบบไปนรกก็ไปได้แล้วเพราะว่ามันมีโหแล้วหินออฟซิเดียนได้เยอะขนาดตั้ง17นะเว้ย17นี่ทำประตูได้เลยนะทำโอ้ยอีแมงมุมใจเย็นไอ้คิปเปอร์เกือบระเบิดแล้วโอเคกูได้มาตั้ง2ถังไม่ต้องกลัวหรอกนะครับได้ปะต้องได้ดิรอบนี้เออโอเคครับได้แล้วโอเคได้เจเนเรเตอร์นะครับเยี่ยมนะครับโอเคนะครับโอ้โหกว่าจะได้ก็รู้เรื่องอยู่นะครับโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ